สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัชส,สบดีที่19กันยายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิษฐธาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชกุมารีทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันนี้เวลา13นาฬิรรกา12นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังโรงเรียนทาหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกทอดพรเนตรโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับนักเรียนในร้อยเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนและทหารเป็นคลังอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ มีพื้นที่ดำเนินโครงการ811ไร่ในปีงบประมาณ2562โครงการอยู่ในระยะการเสริมสร้างความสมบูรณ์ในตัวเองโดยมีแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมประกอบด้วย4โครงการ12กิจกรรมดำเนินการฝึกอบรมการเกษตรเบื้องต้นให้กับนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อฝึกพื้นฐานที่เน้นการปฏิบัติเรื่องการปลูกพืชขยายพันธุ์พืชเลี้ยงสัตว์ทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำองค์ความรู้ ไปขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปรธรรมเป็นการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีหน่วยงานราชการเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานเช่นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานีและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5จัดทําแปลงรวบรวมไม้ผลพันธุ์ดีจำนวน20ไร่บนพื้นที่โครงการจัดทําป้ายแปลงผังการปลูกและป้ายชื่อพันธุ์ไม้ผลสนับสนุนปุ๋ยอินทซิลโดและโดโลโดไมท์รองก้นหลุมก่อนปลูก มีแผนการดำเนินงานในปีต่อไปจะปลูกแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินปลูกพืชแซมและเพื่อให้ร่มเงาไม้ผลกรมการข้าวจัดทำแปลงสาธิตการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับการบริโภคโดยถ่ายปรับหน้าดินให้มีความสม่ำเสมอและง่ายต่อการปลูก กรมปศุสัตว์สนับสนุนกิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยผลิตลูกไก่ได้3 6 8 4ตัวแจกจ่ายเกษตรกรไปแล้ว725ตัวและผลิตลูกเป็ด5,337ตัวแจกจ่ายเกษตรกรไปแล้ว910ตัว และศูนย์หม่อนไม้เฉลิมประเกียิจังหวัดสระบ,บุรีได้เข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนสดโดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สําหรับบรรจุน้หม่อนผลสดและวัสดุปรับปรุงดินอีกทั้งได้ขยายผลการปลูกหม่อนสู่โรงเรียนวัดสุตตะธรรมารามจังหวัดนครนายก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคตยาราชนารีส่งเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิทยาศาสตร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศปี2019ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่17กันยายนพุทธศักราช2562เวลา9นาิก35นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณารัฐออสเตรียสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีสเสด็จไปยังห้องบอร์ดรูมดีภายในศูนย์ประชุมนานาชาติกรุงเวียนนาสาธารณารัฐออสเตรียทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิทยาศาสตร์ ของทบวงการพลังงานปามนรมานูระหว่างประเทศปี2019หรือ IEI a e Scientific Forum 2019ในหัวข้อทศวรรษแห่งการลงมือปฏิบัติในการควบคุมโรคมะเร็งและแนวทางที่จะดำเนินต่อไปตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรามานรูระหว่างประเทศในการนี้ทรงมีพระปฏิสันฐานกับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้แทนระบุคคลสำคัญระดับประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการหามาตรการเพื่อน,นำสู่การแก้ไขปัญหาโรคะเร็งปัญหาใหญ่ที่ประชากรทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆโดยองค์การต่างๆทั่วโลกได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าวและร่วมมือกันหลายภาคส่วนในการสนับสนุนแผนงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลก โอกาสนี้นายคอนเนลเฟลตาดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA e แทนนายยุกิยะอามานโออดีตผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนายคอนเนลเฟรต้ากราบทูลเชิญสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบร,รักติยราชนารีและเชิญสมาชิกจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุม ประทับยืนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อแสดงความอาลัยแก่นายยุคิยะอามนโซึ่งถึงแก่กรรมสิริอายุ72ปีนายยุคิยะอามันโเข้ารับการดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ IAEA e ระหว่างปีพุทธศักราช2 5 5 2ถึง2562 เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ IEA e a เพิ่มพูนภารกิจในด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนารวมถึงวิธีการการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งอย่างเท่าเทียมกันของประเทศต่างๆทั่วโลกโดยนายอามะโ,โนเป็นผู้กำหนดหัวข้อของการประชุมทางวิทยาศาสตร์ของ IEA e a ในปีนี้ด้วย จากนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรบรักขติยราชนารีส่งรับฟังสุนทรพจน์กล่าวเปิดการประชุมทางวิทยาศาสตร์ของกรทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศปี2019หรือ IEA e a Scientific Forum 2019จากนายคอนเนลเฟรูตารักษาการผู้อำนวยการใหญ่ IEA e a พร้อมกับกล่าวถวายพระเกียรติคุณสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรบรักขตยราชนารี ที่มีพระกรุณาที่คุณเสด็จมาทรงเข้าร่วมการประชุมและทรงเป็นองค์อภิปรายในพิธีเปิดการประชุมในฐานะที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทรงศึกษาวิจัยโรคมะเร็งมาอย่างต่อนเนื่องเป็นระยะเวลาย,ยาวนานก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วงการวิทยาศาสตร์และมวลมนุษยชาติ ทั้งนี้ IEA e a และประเทศไทยมีความร่วมมือระหว่างกันในด้านการใช้เทคโนโลยีด้านสาธารณาสุขมาอย่างต่อนเนื่องและยาวนานสำหรับปัญหาโรคมะเร็งเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณาสุขที่คร่าชีวิตประชากรทั่วโลกไปกว่า10ล้านคนในปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มการเสียชีวิตสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึงร้อยละ60ของจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั่วโลกและผู้ป่วยมะเร็งกว่าครึ่งเป็นสตรีซึ่งเป็นมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม IEA e a ให้ความสำคัญกับการวิจัยและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการตรวจมินิชัยติดตามและรักษาโรคมะเร็งโดยร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆทั้งรัฐบาลต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่ากังวลใจว่าประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ทางร,างรังสีสำหรับการตรวจรักษาซึ่งการประชุมทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้จะเป็นเวทีระดมความคิดความรู้ความชำนาญและเงินทุนจากประชาคมระหว่างประเทศเพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและช่วยปกป้องชีวิตของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการ IAEA e กราบทูลเชิญสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัวรา,าตัตตยราชนารีสเสด็จขึ้นเวทีเพื่อทรงเป็นองค์อภิปรายพระองค์แรกในการประชุมโดยทรงอภิปรายถึงโรคมะเร็งเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยนำแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาใหม่ๆเข้ามาดำเนินการ โดยรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์รักษาโรคมะเร็งเฉพาะทางกว่า10แห่งทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึงในปีพุทธศักราช2552ได้ส่งก่อตั้งโรงพยาบาลจุลาภรขนาดร้อยเตียงด้วยพระปณิธานมุ่งมั่นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ดีที่สุดแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุลาพรกำลังจะครบรอบ10ปีหรือหนึ่งทศวรรษในเดือนหน้านี้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยตัวอย่างเช่นศูนย์ไซคโครตรอนและเพชรสแกนแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยและยังมีเทคโนโลยีระบบภาพทางการแพทย์และรังสีรักษาที่ก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลจุลาภร์ยังร่วมมือกับ IAEA e ในการจัดตั้งศูนย์ใส่คโครตอนและเพรสแกนแห่งชาติและต่อมาได้พัฒนาผลิตสารเพสัชร,รังสีชนิดใหม่ๆที่มีประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยอย่างแม่นยำและรักษาโรคมะเร็งได้ผลดีขึ้นรวมถึงอาการเจ็บป่วยอื่นๆด้วย นอกจากนี้ทางราชวิทยาลัยจุลาภร์ณที่ทรงเป็นองค์ประธานได้มีการจัดการศึกษาและสร้างบุคลากร,กรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนในประเทศไทยเช่นรังสีเทคนิคทางการแพทย์และนักฟิสิก์ทางการแพทย์ซึ่งจะเป็นกําลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆต่อไปในส่วนราชวิทยาลัยจุลาภร์โดยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุข สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนสำนักปรมาณูเพื่อสันติประเทศไทยและศูนย์ไซโคโตรอนและเพรสแกนแห่งชาติและด้วยพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคัติยาราชนารีกำลังเริ่มโครงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งสำหรับทั่วประเทศและประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วยเครื่องโปรโตอนคาร์บอนแห่งชาติสีสว่างควัต ซึ่งจะทําให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่างๆโดยเฉพาะมะเร็งในเด็กได้ผลดียิ่งขึ้นโดยมีผลข้างเคียงแทรกซ้อนน้อยลงโครงการดังกล่าวจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบํารุงรักษาซ่อมแซมรวมไปถึงการวิจัยต่อย,ยอดพัฒนาต่างๆในอนาคตโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ช่วยให้ประชาชนที่ได้โอกาสทั้งในประเทศและประเทศโดยรอบเข้าถึงการรักษามะเร็งได้ดีขึ้นในอนาคต Thailand has become one of the IAEA member states since 1957. IAEA assisted Thailand with clinical training of radiation oncologists, nuclear medicine specialists, radiologists, and medical physicists and also assist the thai hospital to conduct standardized quality assurance program with this long standing collaboration i strongly believe that in the next decade to come we will continue to improve the quality of life of cancer patients through development of specialized facilities with highly skilled personnel and discovery of innovative diagnostic and treatment techniques for the highest benefit of the people, not just in Thailand, but from the people who come to us. Thank โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยัควดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง70ปีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมนีต่อกระบวนการรางรัฐธรรมนูญไทย วันนี้เวลา14นก15นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาสด็จไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง70ปีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมนีต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญไทยซึ่งศูนย์ยุโรปศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเพิ่มมุมมองการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในลักษณะของสหวิทยากร ในประเด็นในนประเด็อิทธิพลของกฎหมายรัฐธรรมนูญเยอรมนีต่อรัฐธรรมนูญไทยโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวเยอรมันเพื่อให้เข้าใจถึงที่มาและความเป็นไปของการร่างรัฐธรรมนูญไทยที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมนีต่อกฎหมายไทยในบริบทของประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ยุโรป ได้เป็นที่ทราบกันในกลุ่มนักกฎหมายว่ารัฐธ,ธรรมนูญไทยได้รับอิทธิพลจากกฎหมายหลักหรือรัฐธ,ธรรมนูญเยอรมนีอย่างมีนัยยะสําคัญโดยเฉพาะรัฐธ,ธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช2,540ซึ่งอิทธิพลต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญไทยฉบับหลังจากนั้น ในการนี้นายเกออชมิชเอกอัครราชาทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยกราบทูลรายงานประวัติการรวมชาติสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและการพัฒนาการใช้กฎหมายเบสิกลอส่วนนายเฮนนิ่งกลาเซอร์ประธานมูลนิธิอาเซียน Government, กราบทูลรายงานสาเหตุหลักที่ทําให้กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รับการยอมรับและยังคงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับเดียวของเยอรมนี สมเด็จพระอริยวงศ์สัคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเปิดงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเจริญพระเกียรติระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562วันนี้เวลา9กานาฬิกา50สนาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สัคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จไปทรงเปิดงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,นโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ณหอประชุมพุทธมน,นตรตำบลศสารลายาอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐม ในการนี้นายเทวันลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาจัดโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่19ถึง22กันยายน2562 เทศมหาชาติหรือเทศมหาชาติด้วยสันดอนชาดกนั้นเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณและถือเป็นคตินิยมที่เชื่อกันว่าเป็นการนําเอาความรู้มาหล่อหลอมจิตใจให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําความดีและกิเลสทั้งหลายในรูปแบบของการเล่านิทานชาดกและสอดแทรกเรื่องราวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีเข้าด้วยกัน สำหรับเวสันนรชาดกมีทั้งหมด13กันได้แก่กันทศพรกันหิมพานต์กันธานการกันวนประเวศกันชูชกกันจุลพลกันมหาพลกันกุมารกันมัตสีกันศักกบับกันมหาราชกันชอกษัตริย์และกันนครกัน ร้อยเอกหม่อมเจ้านวาพันยุคนสิ็จแทนพระองค์ไปในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและเครื่องธยธรรมแด่พระสงฆ์ณวัดพระยาติการาม วันนี้ที่วัดพระยาจิการามอภอพระพนคอศรีอยุธยาจังหวัดพนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหม่อมให้ร้อยเอกหม่อมเจ้านุมพันธ์ยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์โดยมีพระเทพสุธีสายชนฐานะบุตรโทเจ้าคณะภาคหนึ่งวชนะสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ บัาพระยาติการามสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอารามที่พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาเนื่องจากมีพระเกจิอาจารย์หลายรูปเคยจำพรรษาณวัดแห่งนี้เช่นหลวงพ่อกลัน่นหลวงพ่ออัน้นและหลวงพ่อเผานอกจากนี้ยังเป็นที่ประิษฐานพระพุทธรูปหินทรายปางมรวิชัยที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันมีพระโบราณคณิตสอนเฉลิมเขมทัศสีเป็นเจ้าอาวาส จากนั้นเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนวัดพระยาติการามในการนี้ได้ประทานกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนวัดพระยาติการามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถม,มาวัยถึงระดับชบั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน4 3 3คนครูและบุคลากร28คน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาเปกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงนักเรียนรวมทั้งประชาชนและทรงพระกรุณาโปรดกระาบปิดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปบริการตรวจรักษาสุขภาพแก่นักเรียนครูและประชาชนอีกด้วย องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่น วันนี้เวลา11นาฬิกาผลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านาบ้าหมานิกตำบลสีสุนทอนรอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีนายพักพงศ์ทวิภัสรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ ศูนย์เรียนรู้นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ตได้เข้าไปให้ความรู้ด้านการเกษตรปัจจัยการผลิตการบริหารจัดกลุ่มการวิเคราะ์ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตรวมถึงการแปรรูปและช่องทางการจัดจําหน่ายแก่ผู้อุปโภคบริโภคให้กับชุมชนอาทิในปีงบประมาณ2562ได้ยกระดดับสินค้าชุมชนโอท็อป ค้นคว้าเจลอาบน้ำผสมกระเจี๊ยบเขียวซึ่งมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากมลภาวะหรือสิ่งสกรปรกจึงสกัดสารสำคัญที่อยู่ในผลกระเจี๊ยบออกมาเป็นเจลอาบน้ำจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังมหาวิทยลาลัยราชาพัตภูเก็ต ตั้งอยู่อำเภอเมืองภูเก็ตจ,จังหวัดภูเก็ตเพื่อรับฟังการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยลาลัยดำเนินงานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบ่มเพาะพ,พัฒนาคนให้มีความสามารถและเป็นคนดีเป็นผู้นําร่วมคิดร่วมทําร่วมสร้างสรรค์ความรู้ประยุกต์สู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันได้ดาเนินโครงการตามประเด็นยุทธาศาสตร์ทั้งหมด52โครงการในพื้นที่19อําเภอของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่องค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนรับประชานนุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้พลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปัรภมเดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนพร้อมทั้งเชิญอุปกรณ์การเรียนและอุปรกรณ์กีฬาพระราชทา,านไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อำเภอร่อนพิบูรณ์เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้หลักสูตรการกลางการ ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551บูรณาการร่วมกับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้นักเรียนมีความรู้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ปัจจุบันมีนักเรียน162คนมีครูและบุคลากร11คนจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชาะนุเคราะห์19อเภอทุ่งสงเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำเกิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจนเป็นเด็กกำพร้า หรือเด็กกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษเข้ารับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปัจจุบันจัดการเรียนการสรอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน525คนทั้งนี้จากการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา2560กับปีการศึกษา2561พบว่านักเรียนมีผลการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้นทุกช่วงชั้น ต่อจากนั้นองค์มนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเครห6ตั้งอยู่อำเภอทุ่งสงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศกพุทธศักราช2562 วันนี้ช่วงเช้าพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเดินทางไปที่มหา,มหา,า,รราวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดตากตั้งอยู่อำเภอเมืองตาก ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสมดับพระสงฆ์ไทยในพื้นที่จังหวัดต,ตากและชมนิทรรศการการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดต,ตากซึ่งจัดการเรียนการสอนในลนักษณะของการนำความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาปรตนาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้เกิดองความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมในช่วงบ่าย องคมนตรีเดินทางไปยังเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดต,ตากเพื่อเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่งในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศกพุทธศักราช2562 โอกาสนี้องคมนตรีได้รับมอบเงินทอดผ้าป่าเพื่อโดยเสด็จพระราชก,กุศลสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินกิจกรรมจัดทอดผ้าป่าเริ่มมาตั้งแต่ปี2547เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนอันเป็นการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพงศัก์ยอดใจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลาส0บนาฬิกาณบ้านเลขที่51หมู่4ี่ตำบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพจังหวัดป,ปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมอให้ในายสมนึกพรมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพงศักดิ์ยอดใจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพงศักดิ์ยอดใจเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด และใช้อาวุธสงครามยิงชุดปฏิบัติการลาดระเบนเส้นทางและรักษาความปลอดภัยครูชุดคุ้มครองตำบลนานประดู่บริเวณบ้านควนประหมู่ห้ตาตำบลนา,นานประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีมวันที่16กันยายน2562การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ มู่ลนาธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบกระเป๋าเป้นักเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดศรีสะเกดวานี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์16ตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบกระเป๋าเป้นักเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16 17และ18โดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี ปัจจุบันโรงเรียนแรกประชานนเครสส16มีนักเรียนชั้นปถวม,มวัยหรือชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวน274คนส่วนโรงเรียนได้ประชานุเคราะห์17ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมปัจจุบรรันมีนักเรียนชั้นปฐมวยัยหรือชั้นอนุบาลถึงชัน้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน52คนและโรงเรียนได้ประชานุคา album, Show, เคราะห์18ตั้งอยู่ตำบลโพชัยอำเภอวาปีปทุมปัจจุบรรันมีนักเรียนชั้นปฐมวยัยหรือชั้นอนุบาลถึงชัน้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน87คน วานนี้ที่โรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห์29จังหวัดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่เล่นชีราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบกระเป๋าเป้น,นักเรียนพระราชทา,านให้แก่นักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทา,านให้แก่โรงเรียนโดยมีนายบิรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่ารชาชการจังหวัดศรีสะเกดและแต่นะประธานกรรมาการหมู่เล่นชีราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธี หมูน่นิธิที่ราชประชานุเคราะห์นอกจากดูแลนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29แล้วยังได้ดูแลและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่ผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยภัยธรรมชาติจำนวน10คนซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษจะได้เชิญอุปกรณ์การเรียนพระราชทานจำนวน10ชุดไปมอบให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไป ผู้แทนพระองค์เปิดงานวิยอนณบวตี้อาเซียนแบงกอกปี2562 วันนี้นะักสู่แสดงสินค้าและการประชุม Impact Th ong, Th ani, อ Impact คมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัคัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานวิยอมบิวตี้อาเซียนแบงคอกปี2562เป็นงานแสดงสินค้าและจราจาธุรกิจด้านความงามและสุขภาพที่ครบวงจรจัดโดยสภาอุตสาหกรรมระหว่ังวันที่19ถึง21 กันยายน2562เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมความงามให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการขยายธุรกิจอับระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสอดคล้องกับโนโยบายภาครัฐที่มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ medical hub ในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามจากประเทศต่างๆกว่า600บริษัท มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานเครืองอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดบนราชธานี วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคตรการพืชผลอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทาน,านารีนาศและสมเ็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภา,นารนเรียนธิราเทพ,พยบดีกรม,มหลวงราชารนีสุริพัฒน์มหาวชรราชธิดา โปรดให้หมูลนิธิอ,อาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสฤริทธิ์วิทูลผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระรชาชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตราการพืชผลจำนวน500ชุด ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีมีนายเฉลิมพลมั่งคัง่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานอีกจํานวน500ชุดให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธาน,ปบบน,าธานีประสบอุทกภยัยเนื่องมาจากพายุโซนร้อนโพด,ดุลและคาจิกิโดยเกิดฝนตกหนักมาตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2562 ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด25อำเภอ174ตำบล1,362หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน42,383ครัวเรือนมีผู้อพยพ19,833คน ความเสียหายพื้นที่การเกษตรกว่า6 0 0สไร่ประมงกว่า1,000ไร่ถนน182สายสพาน27สายฝาย3แห่งวัด98แห่งโรงเรียน103แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล9แห่งและสถานที่ราชการ13แห่งปัจจุบันยงคงมีพื้นที่ประสบอุทกภายอยู่11อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเขื่องในพิบูรณ์มังสาหารตระการพืชผลดอนมดแดงม่วง30 สว่างมีระบงตานสมสิรินทรวารินชำราบและนาเยียหน่วยง,งานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรเสด็จพระพิธรมรมศพพลเอกประเรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา18นาฬิกา35นาทีณพระที่นั่ง,งทรงธรรมวัดเบญจมาอบพิดุสิตธิ์วนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกรมสรรพากรสำนกักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันนึ่องมาจากพระราชดำริจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหมู่นิติชัยพัฒนาเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมศพผลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและ ัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญากรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สริอายุ99ปีเพื่อำรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าโสมเวลีกรมมังสุทธานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสุริมังคาลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนําจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรม,มมือสุทาันารีนาถพร้อมทั้งลงน้าถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว,รวอาทิสมมสรโรตารี่สัมพันธบง ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นาิกาถึง16นาฬิกสนาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสอดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ